ลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาปลูกถังทองแคคตัสเป็นแคคตัสที่นิยมมาจัดสวนได้สวยงามมากๆเลยค่ะจะมีวิธีการปลูกแล้วก็แยกพอร์ตอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่เป็นถังทองเพาะเมล็ดนะคะที่เราเพาะในระบบปิดอายุได้6เดือนนะคะไซส์ขนาดนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะย้ายปลูกลงไปปลูกในดินปลูกแคคตัสปกติค่ะตอนเด็กๆแบบนี้ก็อาจจะมองดูแล้วไม่เหมือนกับต้นที่โตเท่าไหร่นะคะแต่นี่แหละค่ะคือต้นเล็กของถังทองนะคะวิธีการย้ายปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อให้ถอนต้นเขาได้ง่ายก็บีบกระถางเล็กน้อยให้ดินเขาขยับนิดนึงค่ะให้วัสดุที่เราเพาะเนี่ยขยับนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้นกงดเว้นน้ำไว้จนวัสดุเพาะเนี่ยแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถถอนออกมาได้เลยค่ะวัสดุที่เราใช้เพาะเมล็ดเนี่ยสารอาหารก็เหลือน้อยแล้วนะคะถ้าจะให้ดีก็คือเราก็ต้องย้ายเขาไปหาดินที่มีสารอาหารนะคะอีกทั้งค่อนข้างที่จะแน่นกระถางแล้วค่ะถ้าเราอยากให้เขาโตเร็วๆเนี่ยเราก็ต้องแยกนะคะให้เว้นระยะห่างแต่ละต้นเนี่ยค่ะเพื่อที่เขาจะได้ขยายลำต้นเนี่ยได้เต็มที่นะคะเมื่อเขาได้อาหารใหม่ในดินใหม่ๆอย่างนี้นะคะเขาก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญก็คือโรยหน้ากระถางนะคะด้วยหินโรยหน้ากระถางค่ะเพื่อที่จะพยุงลำต้นแล้วก็ทำให้เวลาเรารดน้ำเนี่ยดินปลูกไม่กระเด็นออกนะคะแล้วก็ทำให้ต้นของเขาเนี่ยไม่ล้มด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการย้ายปลูกถังทองต้นเล็กของเราค่ะเรารดน้ำได้ทันทีเลยนะคะแต่ว่ารดในปริมาณที่ไม่เยอะค่ะแค่พอให้หน้าดินชุ่มๆนะคะตั้งวางไว้ในที่แดดรำไรกองสแลนไว้สัก 60% นะคะนี่เป็นตัวอย่างถังทองที่โตแล้วนะคะต้นก็จะสวยงามแบบนี้เป็นภาพถ่ายจากสวนนงนุชนะคะที่นกไปเที่ยวมาคราวก่อนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุลดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ